สวัสดีครับผมเชฟออฟเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยในช่วงเชฟกับเชฟอร่อยสไตล์เชฟกับแมคคอมิกมาเอาใจคนที่ชอบความเผ็ดร้อนกันด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวผัดเนื้อยี่หร่าน้ำมันพริกครับผมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรและเครื่องเทศ 100% แมคคอมิกคิวมินกราวด์บดจากเมล็ดยี่หร่าสดเสมอกลิ่นละเอียดอ่อนมาช่วยเพิ่มความหอมให้กับเมนูของเราใช้น้อยเพิ่มรสชาติคุ้มค่าความอร่อยแน่นอนมาพร้อมขวดแก้วดีไซน์ใหม่ฝาเปิดจะนับใช้ลิตรช่วยรักษาความสดใหม่ของเครื่องเทศปกติผมจะใช้สำหรับเมนูแกงและอาหารอินเดียแต่ครั้งนี้ผมจะเอามาใช้ทำก๋วยเตี๋ยวผัดครับเริ่มจากทำซอสผัดผสมคิวมินบราวน์พริกป่นพริกไทยดำเกลือไรซ์วินิก้าน้ำตาลทรายแดงซีอิ๊วขาวชนิดไรซ์ไวน์เข้าด้วยกันแล้วพักไว้สไลด์เนื้อเป็นแผ่นบางๆแล้วผัดกับโอลิฟออยล์น้ำมันพริกกระเทียมขิงต้นหอมนำซอสผัดที่เราผสมไว้ใส่ลงไปตามด้วยเส้นใหญ่ผัดให้เข้ากันนำมาจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับเพียงแค่มีแมคคอมิกคิวมินบราวน์ติดครัวไว้คุณก็สามารถรังสรรค์เมนูนี้ได้เหมือนมีเชฟมืออาชีพมาทำอาหารให้ทานถึงที่บ้านเลยครับผลิตภัณฑ์เครื่องเทศตราแมคคอมิก